นะครับแล้วก็คุณมีอุปกรณ์แนะนำอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ก็จะทำให้แฮร์ไลท์เนี่ยเปลี่ยนสีไปได้นะครับในการที่จะถ่ายซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีฟิลเตอร์ใส่สีแล้วก็มีนี่เรียกสนูทจะทำให้เกิดเป็นลักษณะเหมือนแสงเหมือนเป็นรังผึ้งนะครับเวลาใส่ออกมาแล้วมันก็จะเป็นลงมาในตำแหน่งที่ต้องการนะครับจะลองไหมฮะนี่ผมก็สีแดงใช่ไหมผมก็สีแดงเราก็อาจจะใส่ฟิลเตอร์สีแดงเข้าไปก็ได้ตัวทีเพื่อให้มันมีผลต่อสีผมเขาให้แดงไปเลยเงี้ยนะเพราะถ้าเหลืองมันจะตัดลองปิดไฟก่อนก้มลงมานะครับลองดูภาพนะครับโอเคนะนี่คือไฟเข้าข้างหน้าจมูกนางแบบหายหมดเลยนะไฟตรงนี้มีผลนะครับเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนมุมเข้า45องศาคว่ำลงนะครับให้เห็นต่างๆแล้วก็แฮร์ไลท์มันแฮร์ไลท์ได้แล้วนะแฮร์ไลท์ได้แต่ครูว่าที่น่าใช้ก็คือเอาตัวนี้ไปเป็นแสงหลังที่จะเห็นแฮร์ไลท์แล้วอันนี้มาเป็นซอฟต์ไลท์นั่นอีกทีหนึ่งนะแล้วก็แฮร์ไลท์เนี่ยโอเคแล้วนะคือยิ่งไฟมากดวงเนี่ยจะยิ่งจัดยากขึ้นนะครับในการเซตแสงนะเพราะฉะนั้นพยายามเซตสังเกตไหมเมื่อสักครู่เซตแสงหลักๆเนี่ยแสงดวงเดียวเนี่ยจะเซตง่ายพอง่ายแล้วก็ค่อยใช้ฟิลเข้าไปนะครับในการถ่ายตอนนี้ตัวนางแบบแบนหมดเลยนะครับแบนหมดเลยเพราะฉะนั้นเอาจัดใหม่นะครับให้ได้มีแสงเงานะครับลองดูครับคือว่าเอาตัวนี้มาเป็นแฮร์ไลท์ด้านหลังแฮร์ไลท์เพื่อให้ประกายผมทองแล้วก็ตัวนี้เป็นนะครับไม่งั้นก็คือต้องถอดออก1 2ดูแสงอะไรตอนนี้ไม่ได้แฮร์ไลท์เห็นไหมแฮร์ไลท์ไม่ได้เลยนะต้องเซตให้ได้แฮร์ไลท์นะครับประกายผมตอนนี้แสงตรงนี้หลักได้แล้วแต่ข้างหลังที่เป็นแฮร์ไลท์ยังไม่ได้นะฮะหรือไม่ก็ต้องเพิ่มกำลังไฟไปอีก1 2โอเคนะแต่ต้องไปรีทัชหน่อยโอเคลองเติมฟิลไลท์ครับเติมฟิลไลท์เข้าไปครับฟิลไลท์ต้องอยู่45องศาโอเคตอนนี้คือแสงดวงนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับมันหนักมันถือไม่ไหวนะครับแสงมันก็ไปเอียงไปนู่นแล้วนะตอนนี้นะจริงๆแล้วให้ได้ก็คือแสงข้างนี้ต้องมาข้างหลังหน่อยนะข้างหลังแล้วก็ให้ได้ภาพตอนนี้แสงก็จะเริ่มมีแสงเงานะครับดูประกายในตาที่สำคัญนะถ่ายในแบบในสตูดิโอเนี่ยจะต้องมีประกายในตานะครับถ่ายให้คมนะครับตอนนี้คือเงาข้างนี้มากนะครับเงาข้างนี้มากแสงนะครับมันก็เลยไม่ได้นะครับโอเคอีกอันหนึ่งก็คือตัวนะแผ่นสำหรับใช้ยิงให้ฉากหลังนะให้มันห่างออกมาให้ตัวแบบเนี่ยมันลอยออกมานะซึ่งไฟตรงนี้มักจะใช้แรงที่สุดนะเพื่อให้ลอยออกมาจากตัวแบบนะวิธีการก็คือตั้งอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือยิงข้างๆก็ได้นะครับนะหรือจะตั้งหงายขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นลักษณะกระจายก็ได้นะครับนะครับก็น่าจะเป็นชุดไฟครบแล้วนะครับให้พวกเรานะครับมาลองนะครับฝึกกันก่อนนะครับจัดเซตไฟนะครับแล้วก็ลองถ่ายนะครับวันนี้ใครจะลองถ่ายบ้างไหมก็เปลี่ยนเอาแฟลชใส่แล้วก็ลองถ่ายนางแบบนะครับเอานางแบบอุตส่าห์แต่งตัวมาแล้วถ่ายให้ดีๆสักเซตหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้นะเอาให้น้องเขาไปเป็นโปรไฟล์ทั้งนิดหนึ่งนะครับโอเคลองเซตดูนะครับแล้วก็นะครับลองถ่ายดูแล้วก็ลองฝึกเอานะครับพวกเราลองถ่ายกันคนละรูป2 รูปเพื่อลองฝึกถ่าย